ส่วนแผนกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด55จังหวัดเมืองหน้าเที่ยวและผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะ เริ่มจุดพลังการท่องเที่ยวไทยในช่วงครึ่งปีหลังปูทางสู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ที่สุดในปี2568นะคะท่านนายกย้ำว่าทุกอย่างต้องพร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองหน้าเที่ยวทั้ง55จังหวัดเราไม่ใช่คําว่าเมืองรองแล้วนะเมืองน้าเที่ยวนี้น่า<ช>สนใจจริงครับแล้วที่สาคัญ55เมืองหน้าเที่ยวมีมาตรการกระตุ้นออกมาแล้วก็คือ นำค่าใช้จ่ายไปหักรถย่อนภาษีได้สองเท่าเลยสำหรับภาคเอก,กชนที่ไปจัดสัมมนาในพื้นที่นะคะค,คุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็มีการกำหนดนโยบาย i ี n i t e t o u r i s m Thailand ดมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรือว่าทัวริ s ึมฮัที่สำคัญของโลกโดยการขับเคลื่อนด้วยกวลยุทธ เมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียงกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่างๆโดยขอให้แต่ละจังหวัดเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวรัฐบาลให้ความสําคัญการท่องเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวผ่านหแนวคิดที่เป็นสเสน่ห์ของไทยนะคะทั้ง อิ่มอร่อยกับอาหารทั่วไทยโอ้โนี่คือเสน่ห์แรกเลยที่ใครมาเที่ยวเมือง er อไทยต้องนึกถึงสองก็คือละลานตาวัฒนธรรมไทยถิ่นหน้าเที่ยวสี่หัตถกรรมล้ำค่าหน้าซื้อฝากและห้าสุดยอดกีฬาท้าทายกายใจครบใช่นายกรัฐมนตรียังผลักดันให้จังหวัดที่มีศักยภาพในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเช่นจังหวัดน่าน ให้จัดทำแผนแม่บทเพื่อการ <c oughs> อนุรักษ์พร้อมสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง <c oughs> กับแหลง่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีศักยภาพส่วนจังหวัดลำพูนพัฒนาเป็น Creative City <c oughs> เพราะเห็นศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาเป็นเมืองพิพิธภัณฑ์ได้ท่านนายกไปเยี่ยมมาแล้ว <c oughs> สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> นะคะไปเห็นศักยภาพมาแล้ว ขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคเอกชนประกอบด้วยสมาคมท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมร้านอาหารผู้ประกอบการนำเที่ยวและมักคุเทศเพื่อร่วมกันเร่งเพิ่มศักยภาพ55เมืองหน้าเที่ยวย้ำว่า รัฐบาลจะเร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นถนนระบบขนส่งมวลชนยกระดับมาตรฐานที่พักร้านอาหารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยวสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่สําคัญเรื่องของการสนับสนุนทางการเงินอืมี่สาคัญจริง,รงใช่ค่ะนายกเห็นด้วยกับข้อเสนอภาคเอกชนเรื่องของบัสทัวร์ทั่วไทยนะคะเอกชนเขาเสนออ๋อดีนะใช่ค่ะก็เพื่อที่จะตอบโจทย์การท่องเที่ยวให้เข้าถึงเมืองรองหรือว่าเมืองน่าเที่ยวได้มากขึ้น รวมถึงเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวระดับกลางสกัดกั้นทัวร์เถื่อนด้วยที่สำคัญเราเคยเจอปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญมาแล้วนนต้องกำจัดให้สิ้นเลยใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละเป็นบัสทัวร์ทั่วไทยเอามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยนะคะเป็นการส่งเสริมทัวร์ขนาดเล็กที่ถูกกฎหมาย ย้ำว่าทัวร์ขนาดเล็กที่ถูกกฎหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านรายได้พร้อมกันนี้ก็ขอให้ทางโรงแรมสถานที่พักขนาดเล็กในต่างจังหวัดยกระดับปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการรวมถึงความสะอาดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมากต่อให้จะเล็กห้องจะเล็กแต่ห้องสะอาดเราเลือกใช่ประทับใจด้วยใช่ค่ะนะฮะ